รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชนะ The Face Thailand Season 4 All Stars จะได้ร่วมงานกับ Maybelline New York แบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกในฐานะ The Face of Maybelline และยังได้เป็นแบรนด์ Endorser กับ Tresemme ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและพิเศษสุดกับเงินรางวัล1ล้านบาทจากมี by TMB Digital Banking มากกว่าถ้าเป็นมีและที่สุดแห่งความฝันของผู้หญิงทุกคนคือการได้ถ่ายแฟชั่นเซ็ตและร่วมเดินทางไปปารีสแฟชั่นวีคโดยสายการบินไทยพร้อมกับสุดยอดนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลก Harper's Bazaar Thailand นอกจากนี้ยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ BMN ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และรางวัลเงินสดอีกมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผิว18สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มาสเตอร์คลาสของเรานะครับและในวันนี้เมนเทอร์ที่จะมาให้ความรู้พวกคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเมนเทอร์ลูกเก๋ครับมาสเตอร์คลาสที่เก๋มาสอนก็คือการถ่ายภาพโดยป๊อปมันจะเคลื่อนไหวแต่ตัวเราต้องอยู่นิ่งครั้งที่แล้วที่พี่เก๋มาสอนพี่สอนเกี่ยวกับ Modern Twist ก็คือป๊อปอยู่นิ่งแต่เราต้องมี movementเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ Master Class คือ Prop มี Movement แต่ตัวเราต้องนิ่งไม่เคยถ่ายอะไรอย่างนี้หรอกรู้สึกว่าหนูว่าไม่น่าจะมีใครถ่ายอย่างนี้ด้วยมีแต่ The Face นี่แหละเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าเรามีรถ Toyota นะคะ CHR อยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะไม่ได้อยู่นิ่งๆค่ะมันก็ต้องหมุนถูกมั้ยใช่ไหมคะรถเคลื่อนไหวด้วยครับหมุนไปเรื่อยๆไหวใจผดักไม่ได้เลยว่าจะหันไปทางไหนสิ่งแรกเลยที่ทุกคนต้องดูว่ากล้องอยู่ตรงไหนแล้วตัวเราควรจะอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในเฟรมแล้วตัวคุณต้องอยู่นิ่งนะเราไม่เอา modern twist no วันนี้คุณต้องอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังวิ่งอยู่แล้วก็เดินแต่รูป perfect แต่คุณกำลังอย่างนี้อยู่คือมันยากมากมันควบคุมยากมากอ่ะแล้วก็สำหรับผู้ชนะนะครับในมาสเตอร์คลาสนี้เมนเทอร์ลูกเกดมีของรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับคืออะไรครับใช่ค่ะพี่ก็จะมอบวาวเชอร์นะคะมูลค่า 25,000 บาทนะคะให้ไปเรียนในคอร์สที่อยู่ใน skilllane.com ค่ะครับสำหรับโจทย์ในวันนี้นะครับขอเชิญคุณดวงโพสยานนท์บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Harper Bazaar Thailand และอีกท่านนึงนะครับคุณเจนิสพีชนาเอกชัย Founder and Designer of พีชนาครับโจทย์วันนี้คืออะไรครับก็โจทย์ในวันนี้นะคะคือ irresistible ความสมบูรณ์แบบที่ยากเกินต้านทานวันนี้พวกคุณจะต้องถ่ายรูปคู่กับรถ CHR Hybrid รุ่นใหม่ล่าสุดลองคิดว่าถ้ารถคันนี้จะเป็นพาหนะที่นำคุณไปทำ activity ต่างๆตามโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่พวกคุณได้รับทำยังไงให้เราถ่ายรูปคู่กับยานพาหนะคู่ใจในรูปแบบที่ดูทันสมัยปราดเปรียวแฟชั่นแล้วก็ดูเท่ด้วยงงสับสนซึ่งการสื่อสารผ่านทางรูปภาพนั้นนะคะเสื้อผ้าสีหน้าและองค์ประกอบในภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเลยอยากให้ทุกคนไม่ลืมที่จะพรีเซนต์และให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวให้โดดเด่นไปพร้อมๆกันค่ะใช่ค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่า product คืออะไรคือรถคันนี้เนี่ยมีความเท่มีความ fierce มีความ smartน้องๆทุกคนจะต้องสื่อ3อย่างนี้ออกมาในรูปแล้วอย่าลืมนะคะ movement อยู่ที่รถอยู่ที่ prop นะคะตัวเราจะต้องอยู่นิ่งกติกานะครับผู้คุณได้จับฉลากไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องพรีเซนต์ออกมานะครับเวลาถ่ายมีเวลา60วินาทีนะครับก็ได้เวลาแค่60วิแล้วหมุนเป็นวงกลมมันมึนปกติพวกเราก็ได้แบบ30วิ45วิ1นาทีคือแบบเป็นบุญละจริงๆสนับสนุนโดย Shoe เครื่อง
องดื่มโค้กมาในไลฟ์สไตล์ working woman ครับเชิญครับหนูคิดอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเฉียวเราจะต้องดูทันสมัยจับเวลาครับหลังจากที่เราลองโพสต์ดูแล้วอ่ะมันแบบอุ๊ยเอาแล้วต้องไปท่าต่อไปแล้วแล้วมันไม่ได้หมุนช้านะจอนะจอหนูเก่งเนาะพอหนูรู้โจทย์หน้าเซตหนูคิดตั้งแต่ตอนนั้นหนูพยายามมองรถว่าเราทำอะไรได้บ้างทำได้มากสุดคือการเปิดประตูรถแล้วนั่งและ10วิสุดท้ายครับซึ่งระยะเวลาที่เราจะเดินไประหว่างจุดนี้ไปจุดนี้เนี่ยมันมีการวิ่งเกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกหอม3 2 1หมดเวลาคนต่อมานะครับเชิญนิกกี้ครับมาในไลฟ์สไตล์บิสเนสแมนครับจับเวลาครับนิกกี้บิสเนสแมนก็ยังได้อยู่มันก็ต้องมีเก๊กๆโพสต์นิดนึงซึ่งมันก็เข้าทางนิกกี้ผมคิดไว้ว่าเฮ้ยเราอยากเห็นภาพตัวเองแบบว่ากำลังลอยไปหารถโหยูกระโดดเฉยเลยนะเหมือนกับว่านิกกี้ลืมว่า businessman เขาต้องอยู่นี่เอาสักนิดนึงเชิญคนต่อไปนะครับดารันครับมาในไลฟ์สไตล์สปอร์ตเกิร์ลครับจับเวลาครับโค้ชท่าเดิมดูรู้เลยว่าดารันเนี่ยมีความไม่มั่นใจในเสื้อผ้าของตัวเองมันก็เลยดูออกตอนแรกก็กังวลแหละแต่ว่าพอมานั่งคิดเองจะไม่กังวลทำไมอ่ะแต่ก็ช่างทำไปเถอะไม่มีใครมานั่งมองนี่เปลี่ยนท่าบ้างถ้าเราเป็นตัวสปอร์ตใช่มันจะฟันเนาะคือเราคิดเยอะไปด้วยก็เลยแบบได้ท่าโพสน้อยอาร์ติล่ากับสปอร์ตแมนครับโพสเท่ๆเรียบๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรเยอะครับอาติล่าดีมากตอนแรกมาถึงแบบโหดีแม่โอ้โหท่านี้ซ้ายขวามุมรถแต่อยู่ๆพอมันเดินไปหลังรถแล้วมันก็หัวเราะขึ้นมาคนเดียวแล้วมันก็พูดว่ามันงงอ่ะตอนนี้งงเลยอ่ะแมวน้อยมึนและสิบปีสุดท้ายครับเปลี่ยนหัวอาติล่าก็ดีนะทำได้ดีมากลุกคูลมากน้ำหวานออกเด็กครับน้ำหวานหัวฟูไปนิดนึงดูเหมือนกับว่าตอนนี้ตีห้ากำลังกลับบ้านเทียร์ปาร์ตี้แฮงเอาท์ครับปาร์ตี้แฮงเอาท์อันนี้ตอบโจทย์แล้วเทียร์เนี่ยยิ้มเยอะไปแต่เรื่องของ attitude การโพสท่าอะไรเนี่ยรูปเยอะมากคนต่อมานะครับสกายครับเป็นงานแต่งงานครับ60ปีนาทีนะครับเป็นงานแต่งงานเหรอเนี่ยจะสวยไปไหนฮะสาวๆเลยอ่ะจับเวลาครับหุยมาถึงแบบก็สกายไปงานแต่งอ่ะเป็นอย่างเงี้ยไปย่างเจ้าบ่าวนะครับฉันอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่งานแต่งก็ได้ก็ต้องทำตัวแบบแซ่บๆไปเลยแบบทรายไปเที่ยวทะเลครับเวลาเราไปเที่ยวทะเลก็นึกถึงแบบว่าถึงทะเลแล้วแล้วก็แบบยืนอยู่บนรถอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบเปิดท้ายเขาเห็นว่าแบบในรถกว้างขวางอะไรค่ะคนนี้คือแน่นอนไอเดียดีนั่งอยู่ในรถแล้วก็แบบโจทย์คือไปทะเลเป็นโจทย์ที่แบบชิลๆคือทำอะไรก็ได้ไปทะเลไหนอะทะเลไหนบางแสนหรืออะไรงงไปหมดปริมกับช้อปปิ้งครับได้โจทย์ปุ๊บเห็นชุดปุ๊บไปช้อปปิ้งอะไรเนี่ยแซ่บนะคะ เ
เป็นอารมณ์แบบมีความเฟียสมีความแพงคือเราเหมือนแบบไปช้อปปิ้งแต่เราก็แบบรวยอะไรอย่างเงี้ยชุดปิมไม่ได้เปรียบเพราะว่ามันเหมือนกับจมไปกับรถคันสีน้ำเงินนะครับกรรมการของเราก็ได้เลือก3คนที่ภาพดีที่สุดมานะครับใครบ้างครับก็มีจีน่านะคะอติล่าคนสุดท้ายครับเพียค่ะแต่มีแค่หนึ่งคนนะครับที่จะชนะในมาสเตอร์คลาสนี้คุณดวงครับใครทำผลงานได้ดีที่สุดในมาสเตอร์คลาสนี้ครับก็สำหรับวิกนี้นะคะดวงก็ขอเลือกก็มีลุ้นเห็นคอมโพเซอร์ของลูกตัวเองก็คิดว่ามันสวยหนูอะไม่คิดสองซีซั่นอะเนอะเราไม่เคยได้เลยแต่เราเคยแค่เข้ารอบผมไม่ได้คิดว่าผมจะไปอยู่ใน3คนสุดท้ายเพราะวันนี้คุมสติไม่อยู่เลยแล้วก็เรามึนหนักก็สำหรับวิกนี้นะคะดวงก็ขอเลือกจีน่าดีใจด้วยครับคุณชนะมาสักครั้งจีน่าจีน่าวิระยาพัทราโชคชัยรถก็สวยจังหวะของรถก็สวยหน้าก็สวยโพสก็สวยคอมโพสดูดีแล้วก็ฟีลิ่งอารมณ์ไปตามโจทย์ดีมากค่ะดูดีใจจริงๆเพราะว่า2ซีซั่นที่ผ่านมาเราไม่เคยได้เลยขอบคุณจีน่าที่กอบกู้ทีมกลับมาก็สำหรับผู้ชนะในครั้งนี้นะคะเราก็จะเอารูปของจีน่าไปลงในบาซาออนไลน์แล้วก็คิดว่ารูปเนี้ยค่อนข้างเป็นรูปที่ดู powerful ชอบแววตาถ้าโพสของน้องเขาดู strong มี attitude ดูหรูหราดู sophisticated แล้วก็เท่ด้วยค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณค่ะสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่า make it happen นะคะก็พอหน้าเราพร้อมชุดพร้อมแววตาเราพร้อมคือมันส่งออกมาจากข้างในจริงๆอะถ้าเรามั่นใจแล้วทุกอย่างจะออกมาสนับสนุนโดยครีมอับน้ำโชกุวุฒิเสือฮอกไกโดมิลซีรีส์สูตรไบรท์เทนนิ่งซากุระ KFC สก็อตพิวเร่พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามินสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญของเราในวันนี้นะครับแคมเปญในวันนี้พวกคุณต้องถ่ายแอคชั่นวิดีโอนะครับในโจทย์ที่มีชื่อว่าอะตอมิกบอนด์ครับใช่เลยจ้าโจทย์นี้คือแบบพร้อมตายอะไรที่แบบเสี่ยงตายหนูขอได้ไหมสำหรับแคมเปญนี้ต้องขอต้อนรับคุณลาร่ามาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์จากเมเบลีนนิวยอร์กและคุณยาย่าอุรัสยาแบรนด์แอมบาสเดอร์จากเมเบลีนนิวยอร์กแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกครับสวัสดีครับวันนี้ทางเมเบลีนมาต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สิ่งที่รับประกันคือความเข้มข้นแล้วก็ความท้าทายความสามารถของทุกคนอย่าลืมนะคะว่าผู้ชนะของ The Face All Star ก็จะเป็น The Face ของเมเบลีนด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำกันอย่างเต็มที่ค่ะและสำหรับโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับโจทย์ในวันนี้นะคะไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะทุกคนจะต้องรับบทบาทเป็นสายลับค่ะที่ตามล่าอัญมณีสุดล้ำค่านะคะวันนี้ก็มาทำภารกิจเป็นสายลับสาวสวยเปรี้ยวเทซ่านะคะก็แคมเปญนี้นะคะถึงว่าจะเหนื่อยแค่ไหนจะต้องบู๊จะต้องสู้แต่ว่าเราต้องไม่กลัวแล้วก็มั่นใจไว้เพราะเรามีตัวช่วยที่ดีค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับตัวช่วยวันนี้ก็คือMaybelline Matte Metallic นะคะซึ่งเป็นลิปสติกเนื้อแมทแล้วก็แต่ละสีเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัญมณีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโจทย์ในวันนี้ด้วยก็จะช่วยเพิ่มพลังในการทำโจทย์ในวันนี้ให้ได้ Make It Happen ค่ะครับผมจีน่าคุณคือผู้ชนะในมาสเตอร์คลาสเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเลือกลำดับในการทำแคมเปญนะครับก็ทีมแรกเป็นทีมบิริต้าค่ะก็ให้เราเป็นทีมแรกอีกแล้วอ่ะสงสัยจะกลัวเราอ่ะเด้ทีมที่2เป็นทีมคริสเกตค่ะแล้วก็ทีมที่3เป็นทีมพี่พิมพ์พี่พลอยค่ะเอาละฮะลำดับในการทำแคมเปญจะมาพร้อมกับสีลิปสติกซึ่งสีของลิปสติกจะต่างกันใช่ไหมครับมีกี่สีครับ
ค่ะสำหรับทีมดีริต้าได้รับลิปสติก Matte Metallic สี57 Spiral Galaxy นะคะจะเป็นสีนูดอมชมพูประกายทองค่ะรับรองว่าไม่ใช่นูดธรรมดาแน่นอนค่ะครับทีมคริสลูเกตนะคะได้รับลิปสติก Matte Metallic สี15 Copper Spark นะคะเป็นสีส้มทองแดง Metallic นะคะตอนนี้เทรนด์มาแรงสุดๆเลยค่ะครับทีมสุดท้ายนะคะทีมพลอยซอนยาได้รับลิปสติก Matte Metallic สี60 Fire Quartz นะคะสีนี้เป็นสีชมพูอมแดง Metallic ค่ะเหมือนจะหวานแต่จริงๆแล้วเปรี้ยวมากๆค่ะครับและกติกาสำหรับแคมเปญนี้คืออะไรครับกติกาในวันนี้นะคะสินค้าที่เราจะนำเสนอคือลิปสติกเพราะฉะนั้นคนที่จะชนะแคมเปญนี้ก็จะเป็น1สาวจากแต่ละทีมค่ะแต่ว่าเราจะให้ทุกคนร่วมแคมเปญนี้รวมถึง2หนุ่มด้วยค่ะครับ2หนุ่มนะฮะต้องร่วมทำแคมเปญนะครับเพราะว่าคุณมีสิทธิ์เข้า Final Walk และมีสิทธิ์เป็น The Winner ของ The Face of Star ครับไม่ว่าโจทย์จะเหมาะกับผู้ชายหรือเหมาะกับผู้หญิงแต่มันจะไม่ได้ทำให้ผมตั้งใจน้อยลงเพราะวันนี้มันเป็นแคมเปญสุดท้ายแล้วจีน่านะคะที่ให้สีนี้เราเฮ้ยสวยมีความไม่ได้หวานเกินอ่ะมันเหมาะกับเราอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ส่งจุ๊บเบาๆ product ของเราที่เราจะนำเสนอก็คือลิปสติกแต่สิ่งที่พี่พิมนิดจากอาติล่าคือ attitude ทุกคนจะต้องทำแคมเปญนี้ถึงแม้ว่าคนที่ชนะน่าจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็ต้องพิสูจน์ให้พี่พิมเห็นว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวต่อไปคาแรคเตอร์ของเราคือทุกคนจะเป็นสายลับอาวุธตัวช่วยของเราคือลิปสติกเราก็จะเดินมาเห็นแก๊งสเตอร์2คนถือกล่องอัญมณีของเราเราต้องยิงปั้งปั้งเราเดินไปหยิบอัญมณีขึ้นแล้วก็เดินออกจะกระโดดสลิงแล้วก็ลงพื้นปั้งสลิงเนี่ยยังไม่เคยเล่นยิ่งโดดมาจากความสูงเนี่ยก็ต้องใช้ใจพอสมควรซึ่งยังไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงสิ่งที่พี่พิมพ์นี้จากทุกคนคืออินเนอร์สวัสดีค่ะวันนี้แคมเปญน่าสนุกมากเลยค่ะเป็นฉากแอคชั่นที่แบบเท่ๆเหนือจริงเกินจริงอะไรเงี้ยชอบถ้าเกิดน้องเคยดูหนังแอคชั่นเวลาเขาแบบจะหันเขาหันเลยชาร์ปสายลับมันจะได้ยินก่อนแบบเอ๊ะปุ๊บแล้วพอกล้องเขาเห็นผู้ร้ายปุ๊บเขาจะแพนกลับมาที่น้องพอเห็นน้องปุ๊บน้องเดินมาแบบถือปืนด้วยปุ๊งปุ๊งยิงเลยวันนี้ค่ะคุณว่าอยู่ที่การสร้างคาแรคเตอร์จากข้างในของน้องๆเพราะว่าทุกคนทำท่าเหมือนกันพอเขาล้มปุ๊บน้องอาจจะข้ามศพมันไปนิดนึงหยิบกระเป๋าแล้วอยู่ดีอีตัวนึงก็ไม่ตายแล้วมันก็จะจับขาเราพอมันจับขาเราปุ๊บปุ้งยิงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่คนแล้วรวมพลังวันนี้เป็นวันที่ต้องตั้งใจมากที่จะมาสอนเด็กด้วยกันกับบีเรามีลูกเหลือแค่2คนแล้วเราก็ต้องทำทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดโอเควันนี้เรามาเล่นหนังแอคชั่นมูฟวี่สนุกมากๆเลยลูกค้าอยากได้ประมาณเรื่องออโตเมติกบลอนด์ก็คือเป็นนักสืบนักฆ่าสวยประหารหนูคิดว่าแบบอินเนอร์นี้หนูอาจจะถนัดสุดเพราะว่ามันมีความร้ายกาจนิดนึงข้างในอ่ะยิงปืนเนี่ยจะมีคนร้าย2คนจะเห็นหนูกับคนร้ายเป็นซิลูเอทเพราะฉะนั้นหนูต้องแสดงทุกอย่างชัดมากใจเย็นๆหันชัดๆยิงชัดๆฉากต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ออกมาได้ชัดเจนแล้วเข้มแข็งแล้วก็ยังต้องดูสวยด้วยเดินหลังตรงหลังตรงมั่นใจ I want strong มันก็เป็นอีกอย่างนึงอ่ะที่มันกดดันให้เราแบบให้ทำให้ได้เพราะมันคือแคมเปญสุดท้ายพี่ขอเดินแบบเหมือนเดินแบบกระฉับนิดนึงอยู่สตรองถือปืนอยู่ในมือแล้วเพราะอยู่รู้ละไอ้2คนนี้อยู่เดินตามอยู่เป็นนักฆ่าถ้าวันนี้เราทำได้แล้วถ้าเราไม่ได้ไปถึงไฟนอลวอล์กคนดูก็จะได้เห็นว่าเราทำแล้วนะพริมโพสิชันตัวเองต้องสวยในความมืดเราจะเห็นซิลูเอทและสตรองเราก็อยากชนะครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้โชว์ความสามารถของเราถ้าโดดพี่ขอแบบท่าแบบแข็งแรงเลยอ่ะคือโดดลงมาแบบไอ้ปังเนื่องจากว่ามันเหลือแค่3คนเนาะแล้วว่าพี่พิมพ์คิดว่าเราอยากจะอธิบายแล้วมันก็อยากที่จะให้เขาแสดงสุดฝีมือจริงๆอะค่ะต้องไปที่น้องน้องเดินมาเดินมาเดินมาปุ๊บปังปังพี่ล้มพอน้องจะลุกปุ๊บพี่จับขาคือตื่นเต้นหนูตื่นเต้นมากหนูชอบอะไรแบบบ้าระห่ำนี้มากตอนกระโดดลงมาพี่ก็อยากจะให้คิดท่าไว้สัก3ท่าจังหวะนะมันจะเป็นแบบปึ๊บ
แคมเปญสุดท้ายเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้มาแข่งกับใครเลยมาแข่งกับตัวเองมาแข่งให้เมนเทอร์ของตัวเองเห็นว่าเราพร้อมจะสู้ไปกับเขานะอ่ะหนูเป็นกล้องกล้องอยู่ตรงนี้นะเดินมาปั้งปั้งเก็บปืนก่อนปึ้งจับขาปั้งปั้งอย่างนี้เลยคือพี่จะเอามือปั้งปั้งยิงซ้ำอะไรยิงอย่าลืมกระชากกระชากปืนขึ้นนะมันเท่มากหยิบปุ๊บจับไม้ปั้งปั้งแล้วก็เดินต่อไม่รำคาญเป็ดอีกทีนึงบีเขาทุ่มเทมากเขาก็ล้มนอนกับพื้นมาจับขาก็คือแสดงให้เด็กดูให้ได้เห็นภาพที่สุดพี่กับพี่บีตั้งใจแล้วว่าไม่อยากให้สกายเหมือนกระเทียมันจะได้แบบเฮ้ยอยู่เล่นแตกต่างกันน่ะคุณอยากได้แบบไหนเรามี2คาแรคเตอร์ให้คุณเลือกนะพี่บีจับปั้งถ้าหนูกับท่าเทียต่างกันตรงที่ว่าเทียเนี่ยจะใช้มือเอาปืนตบหน้าแล้วก็ยิงแต่ของหนูจะเป็นแบบหงุดหงิดยิ่งกว่าก็คือเตะเลยคุณยิงมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราที่ทำแคมเปญ forever ในชีวิตอ่ะเราควรทำให้มันดีแล้วเต็มที่อ่ะสนุก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 ทำได้อยู่แล้วสนับสนุนโดย Lip Super Stay Matte Ink จาก Maybelline New York เครื่องดื่มชนิดเจลตราปีโป้เชฟผลิตภัณฑ์ตราทิพรสเรามาเริ่มแคมเปญกันเลยดีกว่านะครับเชิญทีมแรกนะครับทีมบีลิต้าครับสู้ครับค่ะคือเรื่องมันเกี่ยวกับสายลับที่จะไปเอาเพชรคืนผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีความมั่นใจโฉบเฉี่ยวเท่เราต้องดึงศักยภาพของน้องออกมาให้เต็มที่สุดซีนนี้นะครับผู้หญิงจะต้องเขียนลิปสติกครับมีเวลาคนละ3นาทีไม่จำกัดเทครับเวลาโอเคอ่ะลุยเริ่มซินทาลิปมาก็สู้ตายอ่ะมันก็คือการทาลิปอ่ะที่เราก็ทาอยู่แล้วแต่เราก็ใส่อินเนอร์ความเป็นแบบสายลับของเราเข้าไปด้วยเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งครับหันขออีกเทคนึงขอเป็นจูบกระจกก็มีทั้งทำแบบจูบกระจกกับไม่จูบให้ได้อารมณ์ที่หลากหลายสีปากที่ใช้อ่ะค่ะมันเข้ากับผิวของสกายมันทำให้สีมันสวยมันใช่มันได้กับผิวเขาเทียก่อนทามองลิปสติกให้ค่ามันก่อนว่านี่คืออาวุธของเราเขาจริงๆบอกว่าให้ใช้ลิปสติกเป็นอาวุธไปเลยสวยมั่นใจนะหันมายิ้มกล้องยิ้ม10วิสุดท้ายยิ้มมั่นใจทาแล้วฉันมั่นใจตาออกตาออกหันมายิ้มยิ้มหมดเวลาครับโอเคได้แล้วค่ะมีความเก๋มีความเท่มีความเฟียสแล้วเทียทำได้ดีจริงซีนแอคชั่นนะครับมีเวลา5นาทีจำนวน2เทคนะครับจับเวลาครับใช่แต่ว่า5นาที2เทคเนี่ยซ้อมอะไรยังไม่ได้เลยจะซ้อมให้น้องดูยังไม่ได้เลยมันเหมือนกลายเป็นว่ามันลนไปหมดกดดันมากอะเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูมาถึงเราก็ต้องทำเลยเทคที่1ครับเหลือเวลาอีก2นาทีวิ่งวิ่งวิ่งสไลด์ปืนมาร์คที่มาร์คเลยยิงปังปังเก็บกระเป๋าแรงๆสกายพี่ขออันนี้แรงๆ yes อะเอาจริงเลยแล้วกันเทคที่2ครับ yes ไปเลยเดินเทค2ก็ถือว่าทำเต็มที่เราก็ใส่อารมณ์ของเราเท่าที่จะมีซึ่งเทคแรกไม่ชอบสกายแต่ชอบเทค2รู้สึกว่าพอเทค2มีไปย้ำว่าให้กระทืบแรงๆภาพมันจะได้ดูแอคชั่นที่มันแรงและแข็งแรงมากขึ้นก็ดีเขาก็ดีปกติของเขาอะค่ะแต่ว่าแววตาเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจเหมือนแคมเปญอื่นก็ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าเป็นครั้งแรกของหนูที่มาหยิบปืนยิงคนแล้วแบบได้ขนาดนี้หนูก็ว่าโอเคแล้วอะเหลือเวลาอีก4นาทีครับยนต์ปังปังสวยสังหารหยิบกระเป๋าเตะแรงปังยังไม่ค่อยสักใจว่ะบอดมันคือมันเห็นว่ามันไม่โดนใช่ทำไงก็ได้ให้มันโดนอ่ะ
คือมันต้องไปโดนหน้าพี่เขาอย่างนี้หนูก็แบบขอโทษนะพี่แต่ถ้าหนูตบหน้าพี่มันเป็นเพราะว่าหนูต้องชนะแคมเปญนี้ให้ได้อะจริงๆอ่ะพร้อมค่ะถ่ายเลยค่ะ30วิสุดท้ายทีละอย่างหยุดปั้งปั้งหยิบกระเป๋าเตรียมแหวกมือปั้งเตะปั้งสะบัดผมนั่นแหละสวยมากเทียก็ทำได้ดีค่ะแต่ว่าบีชอบเทคสุดท้ายผลงานของเทียดีค่ะเห็นป่ะเด็กใครดีคุณก็บอกว่าดีไม่มานั่งแทนข้างหลังหรอกอันนี้จะเป็นซีนกระโดดสลิงนะครับมีเวลา10นาทีเป็นจำนวน2เทคครับเทียก่อนคนแรกซ้อมนะคะอันนี้ขอซ้อมบอดี้นิ่งๆหยุดค้างมองกระเป๋ามองตรงเดินออกเอาแล้วนะเคยเอาละลิต้าถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วอันนี้แล้วอันนี้ขอถ่ายเทคแรกค่ะเทคที่1ครับเร็วไปพี่อยากให้หนูขึ้นไปซ้อมอีกทีเลยค่ะตอนเห็นเทียทำก็รู้สึกว่ามันง่ายนะคือซ้อมประมาณ3ครั้งหนูก็โอเคเทคต่อไปต้องทำให้ได้แบบมันเหลือแค่เทคเดียวอ่ะเอาจริงค่ะเทคที่2ครับยืดมองกระเป๋ามองตรงยิ้มก่อนยิ้มให้เต็มเดินออกโอเคเขาเข้าใจร่างกายของตัวเองการลงน้ำหนักของตัวเองมันก็เลยพอดีเพราะวันนี้เป็นวันของเธอจริงๆคนต่อไปเป็นสกายนะครับโดดครั้งแรกพี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องเหยียบเหล็กนะก็ไม่เป็นไรมันซ้อมเดี๋ยวเราลองก่อนมาเลยว้ายพอกระโดดไปเท่านั้นแหละโอ้โหมันแบบว่าเหมือนหน้าทิ่มลงอ่ะแต่พอเอาจริงอ่ะเขาก็เลยเกิดความน้อยว่าเฮ้ยแต่วันซ้อมเราซ้อมแบบนี้ถ้าพอวันจริงพี่จะมาสั่งให้เราข้ามไม่ให้เหยียบเหล็กอันนี้ป่ะเอาอีกทีนึงพอซ้อมโอ้ยไม่ได้ทำไมมันไม่ลงอ่ะสลิงอ่ะเขาทำไม่ได้2เทคอ่ะลิต้าเห็นแล้วเขาหน้าเนื้อสีหน้าทุกอย่างเขาไปหมดเลยค่ะไม่เคยเจอเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยบีรู้เลยว่าเนาะใจน้องเขาเสียเพราะว่าเขาก็อยากจะทำให้มันดีเพื่อให้ทีมชนะคือตอนสกายทำแล้วเป็นคนที่มีสปิริตมากเพราะว่าเขาอะเกือบจะร้องไห้แต่นึกดูถ้าเกิดช็อตนั้นเขาร้องไห้หน้าพังเลยนะไม่สวยเลยนะเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับขึ้นมาเลยมองตรงมองก้องมองกระเป๋ามาเลยเทคแรกลงมาก็ถือว่าดีขึ้นจากตอนที่ซ้อมแต่ก็ยังแบบไม่นิ่งยังส่งตัวไม่ได้เอาอีกทีนึงแบบนี้เลยไม่เลยขออีกเทคนึงเลยนะคะคือพยายามคุมตัวเองให้มีสติมากที่สุดคือแบบมันต้องได้สกายมันต้องได้ยังไงต้องได้สักเทคคุมแบบกัดฟันสู้ทั้งที่แบบกลัวมากอะค่ะดีขึ้นมาพอเสร็จเท่านั้นแหละมันเหมือนแบบโล่งไปแล้วอ่ะมันดีใจว่าเฮ้ยมันต้องได้อ่ะมันน่าจะดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วอ่ะมันได้ใช่ไหมได้ได้แต่น้องแบบทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยวันนี้สกายใจเขาสู้มากขนาดไหนคะที่เขาจะไม่ร้องไห้ออกมาให้ทุกคนเห็นทั้งที่ใจแป้วไปแล้วอ่ะค่ะเชิญทีมที่สองนะครับทีมคริสตูเกตครับเชิญครับการที่เป็นคนแรกก็กลัวว่าตัวเองจะประมาทเพราะว่าบวกกับเวลาที่มันมีน้อยมากน้ำหวานเดี๋ยวเม้มปากนิดนึงพอทาเสร็จเม้มปากนิดนึงเม้มปากนิดนึงเช็คเรามองกล้องหันฟุบก็หนูก็ถือว่าโอเคก็ทำอย่างที่พี่คิดต้องการจีน่าไม่ต้องรีบน้องใส่อะไรตามธรรมชาติของน้องได้เลยทาลิปสติกคือหนูไม่ได้คิดอะไรในหัวเลยพี่เม้มบอกว่าเอาเป็นตัวเองอะลูกเอาตามน้องเลยคือเหตุให้พี่หน่อยไอฉากที่จีน่าทาลิปสติกอะยังไม่ดีพอเหมือนปากเขาแบบมันดูแบบแอบแอมันดูเป็นแบบดูไว้อะแอบแอมาดารันก่อนจะไปฆ่าก็ต้องสวยก่อนนิดนึงฉากลิ
ิปสติกก็โอเครู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าจะไปฆ่ามันเอาของเราไปเจอได้เจอกันพี่ว่าดารันมันมีช็อตที่น่าจะดีกว่าจีน่าตอนทาลิปสติกดูสตรองกว่าไม่แอบแอบเหมือนจีน่าของผู้ชายเนี่ยจะต้องพี่ต้องเปลี่ยนเฟรมเปล่าต่อให้เป็นผู้ชายอ่ะอยากจะให้วิเลจกับผลิตภัณฑ์นิดนึงแต่ทีเนี้ยพี่คริสเขาอยากให้เราใช้ลิปสติกก็เลยคิดว่าเขียนถึงคนที่เรารักหรือเราชอบหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าชื่อจีน่าเขียนง่ายดีใช่ครับเป็นชื่อคนรักครับผมไม่ใช่ชื่อคนที่เราฆ่าครับเอาก็เขินสิบ้าหรอซีนแอคชั่นนะครับมีเวลา5นาทีชีวิตเนี้ยแต่เข้าวงการมาไม่เคยได้แอคชั่นยิงปืนอะไรขนาดเนี้ยไม่ต้องรีบแต่ฉับแล้วชัดลงดึงปืนเลยดึงปืนเลยปืนดึงวิ่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 งไปถึงมาร์กยิงเปี้ยงเปี้ยงไปเดินเดินเดินน้ำหวานเหมือนคนไม่เคยผ่านงานมาไม่รู้ทำไมเขาน่าจะเคยเล่นละครสองสามเรื่องแล้วเนาะหนูว่านะตอนนั้นหนูว่าหนูทำดีแล้วเทคแรกคือเหมือนเราเป็นคนที่สองเราก็จะเห็นแล้วคนแรกทำอะไรบ้างเราก็จะเก็บรายละเอียดตรงนั้นไว้ก่อนที่พี่คริสจะบอกว่าให้เราทำอะไรลงหน้าแน่นิดนึงใช่ช้าช้าช้าชิวชิวตายเปี้ยงเปี้ยงอ้าวไม่ยังไม่ตายอึไม่สวยไม่สวยไม่สวยจีน่าเทคสุดท้ายค่ะถ้าพี่ขอเตะให้ชัดกว่านี้อีกนิดนึงเทคที่สองของจีน่าครับทำตามที่พี่คุณบอกทุกอย่างแล้วพี่คุณบอกว่าให้ใส่อารมณ์ซึ่งหนูเป็นแผลที่หน้าแข้งข้างซ้ายยิงเปี้ยงเปี้ยงในอีพีนั่นน่ะจับแผลหนูเลยหนูก็เลยเตะแบบโมโหมากหนูแบบหนูหันไปไม่ยั้งเลยเปี้ยงข้ามศพมันไปเทคสุดท้ายหนูโมโหจริงโอเคสุดยอดไปเลยอ่ะพยายามจินตนาการเรื่องสร้างเรื่องขึ้นในหัวตลอดว่าเราอยู่ที่ไหนเราจะไปทำอะไรก็คือแบบไม่ยากสำหรับเรามากเกินไปคิดว่าทำได้ดีนะต้องกว่านั้นไหมน้องดารันทุกอย่างเบาไปหมดเลยการยิงปืนอ่ะมือน้องจะสั่นอย่างนี้ไม่ได้การยิงปืนคือปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยไปถึงมาร์คไปถึงมาร์คยิงปืนใหญ่หน่อยเล่นปืนใหญ่หน่อยจับยิงซีนสุดท้ายมันเป็นซีนที่แบบถ่ายแค่เงาเราอ่ะมันค่อนข้างยากนิดนึงก็บอกเขาเขาก็เข้าใจค่ะเทคสองเขาก็นิ่งขึ้นช้าช้าไม่ต้องรีบตอนที่ผมดูของเพื่อนอ่ะผมรู้สึกของเพื่อนเร็วไปนิดเราอยากลองทำให้มันช้าหน่อยนึงมิกกี้ช้าไปคริสว่าก็ไม่รู้เหมือนกันความเป็นจริงของคนเราเวลาถ้าจะต้องเตะใครสักคนเนี่ยค่ะมันต้องยืดที่สุดค่ะใช่ครับถึงผมจะทำดีไม่ดีผมก็ทำเต็มที่ของผมอะครับเขาอุตส่าห์ได้มีโอกาสอยู่ต่อที่แสดงให้คนเห็นความสามารถของเขากลายเป็นแบบอ้าวนี่อยู่เพื่อถ่วงทีมจริงๆหรออันนี้จะเป็นซีนกระโดดสลิงนะครับอันนี้เทคที่1ค่ะยืนให้มั่นก่อนนะพี่ๆสลิงพร้อมมั้ยคะพร้อมพร้อมพร้อมนะตอนที่ซ้อมๆไปอ่ะหนูจะพูดเองว่าฉันเป็นแองเจลิน่าโจลี่ฉันเป็นแองเจลิน่าโจลี่แล้วก็กระโดดฟึ้มไปเลยวิ่งๆๆๆยืนปึ๊บขึ้นลุก20วิครับลุกมองพี่ดีค่ะอันเนี้ยทำตรงข้ามกับคาแรคเตอร์หนูมากคิดว่าหนูทำดีแล้วแล้วก็เต็มที่แล้วน้ำหวานมีข้อเสียคือไม่มีอินเนอร์แต่ว่าอะไรทุกอย่างบอดี้สวยทีน่าพร้อมไหมลูกจับเวลาครับ1 2 3วิ่งวิ่งวิ่งถุยอุ้ยครั้งแรกเทคแรกออกมาหัวทิ่มเลยก็เลยขึ้นไปแล้วแบบเอาใหม่เทค1ของจีน่าเทคที่1นะครับของจีน่าลงขึ้นมองสิบวิสุดท้ายครับเทคที่สองของจีน่าครับตรงมองกระเป๋าช้าช้าใจเย็นเย็นใช่ใช่ก็ทำได้แล้วก็หนูก็รู้สึกเทคสุดท้ายของหนูทำได้ดีมากพอสมควรพี่เขาทำดูง่ายกันจังเลยพี่น้ำหวานกระโดดลงดึ๊บดึ๊บดูง่ายนะต้องทำได้แหละวิ่งวิ่งวิ่งไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรขึ้นไปใหม่เจ็บไหมอาจจะมีเทคไทม์ในช่วงแรกๆบ้างแต่ว่าพอพี่เขาเริ่มได้เขาก็เราก็เริ่มถ่าย
่ายกันที่เทคแรกเทคที่1คุณดารันครับแอคชั่นไปทรงตัวทำหน้าดีๆ yes เทคแรกก็คือก็โอเคแต่ว่ามีเซนิดหน่อยใช่ก็มาซ้อมใหม่อีกวิ่งวิ่งวิ่งไปพอซ้อมใหม่รอบที่2อ่ะมันเกิดเชือกกระตุกเชือกที่เขาลังเรากับจังหวะที่เราลงมันไม่พร้อมกันสะบัดนิดนึงค่ะแบบมันก็เลยตีหน้าเราขึ้นมาก็แบบไม่เป็นไรเอาใหม่ขึ้นไปใหม่ก็จะสู้จนกว่ามันจะได้อ่ะนับดุมากดุมากไม่เราเห็นหกหมดด้วยเทที่2ของดารันนะครับ Kill วิ่งวิ่งวิ่งไปลุกขึ้นหน้าฟิสเฟียสมองกระเป๋าดีดีเลยเหมือนแบบว่าพอเจ็บแล้วข้างในมันสู้คือในใจบีคิดว่าอุ้ยคงต้องไปโรงพยาบาลแล้วแน่เลยคงไม่ได้ถ่ายต่อแล้วแต่น้องก็คือเหมือนประคบน้ำแข็งแล้วก็อยู่ถ่ายจนเสร็จทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็สปิริตดีมากคนสุดท้ายนะครับดิกกี้ครับอุ้ยคือตอนซ้อมเนี่ยผมมั่นใจมากครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันไม่ได้จังหวะเราเสียจังหวะมากคือเวลาซ้อมกันทำจริงผมก็ทำเหมือนกันนะครับเห็นเขาบอกกันนะคะว่าตอนเขาซ้อมคือทุกคนทำได้หมดเลยแต่คริสไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแอคชั่นใจเย็นๆใจเย็นๆลงขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมองกระเป๋านิดนึงปาดผมวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะเราก็ไม่ได้อยากจะว่าใครแต่วันนี้นิกกี้ดูไม่แข็งแรงดูไม่สตรองไม่แมน20วินาทีสุดท้ายครับพี่ตัวนับเลย20วินาทีสุดท้ายใจเย็นๆลงแลนดิ้งดีๆขึ้น5อย่าหยุดทำ4 3 2แล้วด้วยหรอหมดเวลาครับนิกกี้ไม่อยากพูดถึงเฟลเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคริสถึงไม่เลือกตัวเองเป็นทีมสุดท้ายคุณจะได้ตกตะกอนความคิดอะไรเยอะมากความคิดของคุณจะละเอียดมากท่าแต่ละท่าจะชัดกว่าเดิมอีกก็เรื่องของเราปะเราจะอยู่ทีม2ทีม3ก็เรื่องของเราปะอยู่ทีม1ก็จบแล้วอะคริสยังไม่เห็นเคยถามเลยเขาอยากอยู่ทีม2ทีม3ถูกไหมสนับสนุนโดย All New CHR ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มดาวนี่ซิมมือถือ LINE Mobile เดินทีมสุดท้ายครับทีมพลอยสัญญาครับเชิญครับขอบคุณค่ะฟีลลิ่งคืออยากจะเข้าไปเตะเองอยากจะเข้าไปทำเองอยากจะโหนสลิงเองวันนี้ถ้าแข่งแทนน้องๆได้พี่พิมยกมือแข่งแทนแล้วค่ะเพราะว่าถนัดมากเอาเลยค่ะซีนนี้นะครับผู้หญิงจะต้องเขียนลิปสติกครับทาเร็วๆครับทาเร็วเสร็จปุ๊บ Inner Strong Beach ละขอไม่ส่งจูบ2รอบนะคะพอทาเสร็จแล้วแบบอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนจุ๊บแล้วพอหันมาแล้วแบบจุ๊บอย่างเงี้ยอีกทีนึงมันเลยแบบเป็น2รอบแต่เราไม่รู้พร้อมอีกทีนึงได้ไหมคะขอเร็วๆเลยนะคะทุกอย่างขอเร็ว10วิสุดท้าย5 4 3 2หมดเวลาครับหยุดถ่ายครับโอเคหมดเวลาละพังค่ะพี่พิมพ์คนต่อมาคือปริมโอเคค่ะข้างล่าง1ทีเม้มปากเบาๆเบาๆเลยโอเคหันมามองกล้องมองกล้องสตรองยิ้มมุมปากโอเคพี่ขอยิ้มมุมปากตั้งแต่มองกระจกเลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าอยู่ทาลิปสติกปุ๊บฟีอินเนอร์อยู่สตรองทันทีคือพี่พิมพ์อยากได้ตอนแรกที่ยังไม่ทาลิปกับจับลิปมาทาคืออารมณ์เปลี่ยนรู้สึกว่าเรามันก็มีความกดดันอะยิ้มหันหันหน้าตรงๆโอเคออกปริมเนี่ยเป็นคนที่สวยแต่แบบเหมือนเขายังแอคติ้งไม่ได้บีว่าปริมทำได้ไม่ดีเลยแอคติ้งไม่ได้จริงๆคิดว่าก็น่าจะมีเทคที่ดีให้เลือกเราคิดว่าก็น่าจะออกมาดีค่ะคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมีมุมหน้าไหนที่คุณสวยคุณรู้ว่ากล้องมาตรงไหนคุณต้องกดหน้าทาปากมุมจะสวยกว่านี้เวลาออกกล้องแล้วเห็นรูจมูกเยอะไปมันสวยไหมไม่สวยนะคะอย่างเงี้ยสวยไหมคะ
คนสุดท้ายนะครับอาติล่าครับจริงมันก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็มีแค่เสื้อเรามีหน้าเรามีผมเราก็ต้องเล่นกับสิ่งที่เรามีนะครับโอ้ยหล่อที่สุดลูกชายฉันดีมุมไหนก็รอสุดท้ายพี่พิมก็แอบมากระซิบว่าพี่พิมบอกมันไส้นิกกี้ครับได้ข่าวว่ามัวแต่เขียนชื่อจีน่าจบตอนสุดท้ายให้เขียนชื่อคริสแม่คริสดีใจใหญ่เลยอยากให้ขายแป้งขายน้ำหอมหรือขายอะไรสักอย่างวันนี้ตีล่าต้องชนะแน่ซีนแอคชั่นนะครับมีเวลา5นาทีอ่ะลองซ้อมอติล่าทำให้น้องๆดูกันคือตอนแรกที่เราตกลงกันว่าให้อติล่าทำก่อนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอติล่าเล่นบู๊มาแล้วอติล่าเนี่ยค่อนข้างมีพื้นฐานในด้านการบู๊เยอะทำคนแรกก็ได้ทุกคนจะได้ทำให้มันเป๊ะ Go 10,000 Go Run เราไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าเราแบบเรามาทำภารกิจต้องฆ่า2คนนี้ให้ได้ปังปังเขาไปหยิบกระเป๋าคนนึงไม่ตายเราก็มันทีแบบจบเลย back kick back kick now ปังยิงปุ้ง front kick front kick อึช go หมดเวลาครับอาติล่าเขาสามารถโชว์ศักยภาพออกมาได้ดีมากบูเขาก็โอเคสาวๆเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะ back kick เห็นไหมว่าพี่ขอ strong จะเตะทั้งทีเราไม่ยกอย่างนี้นะยกแล้วปังแล้วยิงขอ strong ต่อไปก็จะเป็นปิ่มคนที่สองเทคที่หนึ่งครับโอเคปึ๊บดึงปืนสวยมากวิ่งไปยิงปังปังหยิบกระเป๋ารวดเร็วยกเตะเตะปังปึ้งหันข้างหน้าหัวเข่าวิ่งออกบีว่าปริมทำได้ไม่ดีเลยไม่แข็งแรงไม่มีอินเนอร์ตั้งสติหายใจ1นาทีสุดท้ายครับริมก็จะแบบหวานหวานหน่อยค่ะคือเขาเป็นคนหวานๆแต่พอเขาแบบวิ่งลงมาหน้าเข้มอาจจะแบบดูเตะต่อยไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็ทำได้ดีแล้วกระเป๋าหยิบกระเป๋ายกหัวเข่าเตะยกหัวเข่าเตะปังปังหันข้างหน้าหัวเข่าออกโอ้ยโอเคอยากได้เวลาที่เยอะกว่านี้ไหมอยากถ้ามีเวลาที่เยอะกว่านี้เราจะทำออกมาได้ดีกว่านี้แน่นอนอ่ะโอเคขอเทคแรกเลยนะคะโอเคขอเทคแรกก่อนเพราะว่าอยากรู้ว่าเทคแรกเนี่ยเราทำถูกไหมยกหัวเข่าเตะปั้งยิงลงตึงวิ่งออกโอเคพอทำปุ๊บทุกอย่างดีหมดแต่ว่าเราดันช้าในการวิ่งออกแล้วก็เตะพลาดพอเรามาทำเทคสุดท้ายค่ะเราก็เลยจำข้อผิดพลาดนั้นได้ว่ามันมีอะไรบ้าง30วินาทีสุดท้ายจ้องปั้งปั้งหยิบกระเป๋ายกหัวเข่ายกหัวเข่าปั้งยิงปั้งหัวเข่าวันนี้พี่พิมคิดว่าเป็นวันที่เขาได้สตรองที่สุดสามารถเป็นนางเอกบู๊ได้แฮปปี้ที่ทำได้ในสิ่งที่พี่พิมกำกับอันนี้ซีนกระโดดสลิงนะครับมีเวลา10นาทีเป็นจำนวน2เทคครับยกมือขอทำก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำพลาดเพื่อนจะได้เห็นข้อผิดพลาดของเราเราก็จะได้แก้ไขแต่ถ้าเกิดเราทำถูกมันก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนได้ทำต่อได้ดีๆเพราะว่ามันยากเหมือนกันค่ะอยากทำ1เทคไหมคะหรืออยากจะอยากทำเลยค่ะอยากทำเลยนะหนูอยากทำแล้วอ่ะเอาแล้วบอกไหมฮะเกินร้อยแล้ววันนี้ไม่ว่าจะสิ่งที่หนูเคยทำหรือไม่เคยทำกลัวไม่กลัวหนูขอตัดตรงนั้นไปเลยหนูขอแค่ทำ and action สวยมองกระเป๋ายิ้มสุดยอดเดินเทที่2ของทรายครับพร้อมนะครับ and actionสวยมากลงแข็งแรงปุ๊บมองกระเป๋าจุ๊บหันมองโอ้โหเป็นไงล่ะสวยมากสวยมากใจดีมากใจดีมากวันนี้ใจคือแบบคอนเซนเทรตมากอะวันนี้หนูขอแค่ได้ทำและหนูก็อยากทำให้มันออกมาดีแล้วมันก็ดีพอใจของหนูมากมากเกมห้องซ้อมนะครับห้องซ้อมหมดแอคชั่นเดี๋ยวก่อนคริสเชียร์ปริมนะแต่วันนี้ปริมดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรค่ะอย่างที่บอกปริมเดินแบบได้อย่างเดียวอะอย่างอื่นยากค่ะมั่นใจนะคะพ
ายจริงนะครับถ่ายจริงครับเทคแรกของคลิปนะครับแอคชั่นปึ๊บมองขึ้นเด้ออันนี้สวยปริมลิต้าบอกเลยว่าปริมเป็นคนหนึ่งที่เราชอบเขาอะเราแอบเชียร์เขาอยู่นะคะว่าเออเราอยากเห็นเขามากกว่านี้วันนี้ปริมเนี่ยไม่มาเลยก็ตามนั้นค่ะเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราเราก็ถือว่าแฮปปี้ค่ะ Are you ready? Last take. We can do this.ในกล้องสวยมากอาติล่าโคตรดีอ่ะวันนี้โคตรหล่ออาติล่าดีทุกแคมเปญเลยอ่ะอยากให้เขาชนะบ้างจริงๆพี่พิมแฮปปี้ในทุกเทคที่อาติล่าทำแล้วสิ่งที่พี่พิมคิดว่าวันนี้เราน่าจะสู้ได้ก็สายก็ทำได้ดีเหมือนกันแอคชั่นเนี่ยท็อปทั้ง3ทีมก็ได้ทำแคมเปญเรียบร้อยกันแล้วนะครับเป็นแคมเปญที่ยากมากเลยใช่ไหมคุณยาย่าใช่ค่ะเป็นแคมเปญที่ท้าทายมากๆแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ทุ่มเทกันค่ะต้องปรบมือรัวๆให้กับเมนเทอร์ทุกคนเลยนะรัวๆรัวๆขอบคุณค่ะสุดยอดมากจริงๆนะคะแล้วก็ทางเมเบลีนมี Make It Happen Box Set นะคะมูลค่า 20,000 บาทมอบให้ผู้ชนะแล้วก็ Gift Voucher อีกมูลค่า 150,000 บาทค่ะเพื่อจะไปช็อปเครื่องสำอางต่อค่ะส่วนผลของการแข่งขันนะครับว่าทีมไหนชนะแคมเปญเราจะเก็บไว้เป็นความลับนะฮะเดี๋ยวผมจะไปรอลุ้นกับเมนเทอร์พร้อมๆกันนะครับสำหรับแคมเปญในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณลาล่านะครับคุณยาย่าจากเมลบิลนิวยอร์กครับสำหรับแคมเปญในครั้งนี้ขอบคุณคนครับสนับสนุนโดยลิปแมทเมทัลลิกจากเมลบิลนิวยอร์กสมาร์ทโฟนหัวเว่ยโนวา 2i ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 18สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รอบ selection นะครับเราจะรู้กันว่าผู้เข้าแข่งขันท่านใดจะได้ไปต่อในรอบไฟนอลนะครับกติกานะครับเมนเทอร์แต่ละทีมสามารถเลือกผู้เข้าแข่งขันได้2คนเรารู้อยู่แล้วว่าเราเลือกได้2คนเข้าไฟนอลวอล์กแต่เราก็ต้องเก็บเป็นความลับจนมาถึงวันนี้เขาก็ทำหน้าเหว๋เลยดีใจอ่ะแล้วก็มองหน้ากันกับเทียวว่าเฮ้ยเราเข้าไปพร้อมกันอ่ะกติกาพิเศษนะครับผู้เข้าแข่งขันที่ออกไปจากรายการตั้งแต่เอพิโซด9จะกลับเข้ามาในรอบ selection นี้นะครับได้แก่เติร์ดฟ้าและโจเซฟเชิญครับถ้าเราเป็นเด็กที่อุตส่าห์อยู่มาถึงเนี่ย EP 11แล้วอย่างนี้แข่งกันมาทำไมอย่างนี้เลยเหรอแล้วแบบแล้วการโดนตัดออกอ่ะมันไม่มีความหมายเลยเหรอตอนเห็นโจเซฟนี่แบบวิทันพูดอะไรก็ร้องไห้แล้วเพื่อนมาก็ดีใจเราก็ลุ้นว่าจะไปไฟนอลวอล์กด้วยคือมันแบบอารมณ์มันขัดกันแบบต้องอันไหนก่อนวะผมจะถามคำถามพวกคุณว่าทำไมพวกคุณถึงจะได้ไปต่อและเป็น The Face Thailand Season 4 All Star เรามาเริ่มจากทีมพลอยซอนย่านะครับฟ้าครับเชิญครับอย่างแรกนะคะฟ้าต้องขอขอบคุณรายการ The Face All Star ที่ทำให้ฟ้าได้มีโอกาสกลับมายืนตรงนี้อีกครั้งแล้ววันนี้เป็นวันที่ฟ้ารอคอยที่จะได้มายืนตรงนี้แล้วฟ้าก็มีโอกาสได้กลับมายืนตรงนี้จริงๆหลังจากที่เขาได้ถูกตัดออกไปแล้วแล้วต้องกลับมานั่งฟังมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเจ็บอกทรายครับขอบคุณพี่พลอยขอบคุณพี่พิมพ์นะคะที่เห็นอะไรในตัวทรายแล้วเลือกทรายเข้ามาอยู่ในทีมทรายไม่รู้ว่าพี่ทั้งสองคนจะเลือกใครแต่ไม่ว่าใครก็ตามทรายยินดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้ทรายไฟเพื่อตัวเองจะอยากไฟให้ตัวเองเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นค่ะอติราครับใช่ครับก็ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่แบบผมมีความสุขมากๆนะครับผมแบบรู้สึกว่าในซีซั่นที่ผ่านมาผมอาจจะแบบกล้าๆกลัวๆแต่แบบมาซีซั่นนี้ก็รู้สึกสบายใจภูมิใจแล้วก็ทำเต็มที่ในทุกๆแคมเปญนะครับ
ผมคิดว่าผู้ชายก็น่าจะมีพื้นที่ที่จะไปแข่งบน Final Walk ได้ครับปริมครับขอบคุณพี่พิมพ์และพี่พลอยที่เลือกปริมให้ปริมได้มาเป็นหนึ่งในทีมของพลอยซอนยาพี่ไม่ได้เป็นแค่พี่ของหนูนะคะแต่พี่คือครูที่อีกคนของหนูที่ดีที่สุดของหนูในชีวิตหนูหนูไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูจะไม่ทำให้ทีมพลอยซอนยาเสียชื่อแน่นอนค่ะพลอยก็คุยกันกับพี่พิมพ์แล้วว่าเราจะเลือกคนที่มีทักษะที่ดีที่สุดพัฒนาดีที่สุดได้รับคำชมมากที่สุดวันนี้พี่ต้องเลือกแล้วนะคะพี่พลอยขอเลือกอติล่าค่ะยินดีด้วยครับอติล่าคุณไทยเข้ารอบต่อไปครับอติล่าเขาพัฒนาเยอะที่สุดในบรรดาทุกคนที่เราเห็นแล้วแต่เราเอพิโซดที่ผ่านมาออว่าเริ่มจับเลยคิดว่าอติล่าต้องเป็นหนึ่งในนั้นซีซั่นนี้ผมก็มั่นใจมากขึ้นผมแบบจับตัวตนของตัวเองได้แล้วก็รู้สึกว่า Final Walk ไงผมมาเต็มที่แน่นอนครับวันนี้พี่พิมพ์ต้องขอโทษอีก2คนนะคะพี่พิมพ์ขอเลือกปริมค่ะถึงปริมจะแบบมันยังไม่เคยชนะสักครั้งอ่ะแต่ปริมก็เป็นปริมที่พี่พลอยพี่พิมพ์ภูมิใจมากๆเขาเป็นคนเก่งเราอยากให้เขาไปไกลได้กว่านี้อีกอะค่ะหนูก็ขอบคุณมากที่พี่พิมพ์กับพี่พลอยเห็นความสามารถของหนูเห็นทุกอย่างในตัวหนูสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องทำให้ได้ทำให้ดีที่สุดมาถึงทีมบิลิต้าครับโจเซฟครับเชิญครับโอเค breathe โอเคเขาให้โอกาสให้ผมใหม่แล้วผมก็อยากสู้ต่อไปครับแล้วผมอยากโชว์พี่ๆว่าถ้าเผื่อพี่เลือกผมจะสู้ตายแล้วผมจะไปเดินแบบถึงขาหักเลยครับครับแต่ว่าถ้าพี่ไม่เลือกผมก็ไม่เสียใจครับเพราะว่าสองคนผู้หญิงเขา they deserve it more than me as much as me thank you so much ผมไม่ได้คิดว่าจะเข้าไปใน Final Walk อยู่แล้วครับแค่อยากมาเห็นหน้าตาพี่บีกับบิต้าแล้วก็กับสกายกับเทียครับแค่นั้นครับคนต่อมานะครับเทียก็การกลับมาครั้งนี้นะคะหนูก็อยากจะขอโอกาสให้ไปสู้บนรันเวย์แล้วก็พิสูจน์ให้ตัวเองกับเมนเทอร์ทุกคนว่าหนูสามารถทำได้แล้วอยากจะทำให้ทีมภูมิใจในตัวหนูอะค่ะคือแบบ The Face Thailand มันทำให้ความฝันของเราเป็นจริงได้แล้วนั้นเป็นสิ่งที่แบบอยากได้มากๆสกายครับหนูเชื่อว่าซีซั่นนี้หนูมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากๆจากซีซั่นที่แล้วแล้วหนูก็สัมผัสได้ว่าเหมือนจิตวิญญาณของพี่ทั้งสองคนอะมันอยู่ในนี้หนูเก็บแล้วก็ซึมซับมันอยู่ในนี้หนูก็คิดว่าหนูพร้อมมากสำหรับการเป็น Final Walk ในครั้งนี้เพราะว่าหนูจะกลับมาทำมันให้ดีที่สุดทำมันให้ดีกว่าเดิมหนูอยากให้พี่เชื่อเหมือนที่หนูเชื่อในตัวเองได้ไหมว่าครั้งนี้หนูจะทำให้ทีมบิลิต้าชนะให้ได้ค่ะที่ผ่านมาหนูทำเต็มที่มากๆหนูซ้อมหนักมากหนูฝึกหนักมากหนูทำเพื่อที่จะมาถึงจุดที่คัดเข้า Final Walk หนูอยากที่จะกลับมาแก้ตัวพี่ต้องเลือกคนหนึ่งพี่ขอเลือกจากผลงานคนแรกคือสกายค่ะดีใจกับสกายด้วยครับคุณเข้ารอบต่อไปครับสกายไม่ใช่สกายคนเดิมที่พี่เคยเห็นเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้เดินได้แค่ฉับๆเขาเดินได้มากกว่านั้นเยอะขอบคุณที่เชื่อใจหนูว่าหนูทำได้ซึ่งหนูจะทำได้จริงๆจะทำให้พี่เห็นจริงๆครั้งนี้หนูจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังหนูสัญญาคนที่สองครับคนที่สองลิต้าขอเลือกคนที่ยืนกับลิต้าจนถึงแคมเปญสุดท้ายนั่นก็คือน้องเทียค่ะดีใจกับเทียด้วยครับเขาอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่เวลาทุกครั้งที่เขาทำแคมเปญนะเขาใช้ energy เขาใช้ attitude มันเป็นพลังบางอย่างที่มันบอกว่าเด็กคนนี้เวลาที่เขาล้มเขาพร้อมที่จะลุกทุกครั้งภูมิใจมากๆที่ได้เลือกมาอยู่ในทีมนี้คือหนูก็รู้สึกว่าเวลาพี่เขาส่งพลังมาอย่างเงี้ยหนูก็ต้องให้คืนมาถึงทีมคริสลูกเกตนะครับผมจะเริ่มถามจากเติร์ดก่อนครับ
ไม่ว่าพี่จะเลือกใครก็แล้วแต่ในทีมเราเติร์ดแฮปปี้มากเลยหรือว่าถ้าพี่เรียกเติร์ดก็จะแฮปปี้พร้อมทำเต็มที่มากเลยดารันครับหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะที่หนูได้มาอยู่ตรงนี้ภูมิใจมากตั้งแต่ซีซั่น 3ชีวิตหนูก็เจอกับอะไรหลายๆอย่างมันทำให้หนูรู้สึกว่าชีวิตหนูมันไม่เหลืออะไรแล้วพอหนูรู้ว่าหนูได้กลับมาจากเอเจนต์สตาร์หนูดีใจมากมันคือโอกาสมันคืองานในอนาคตของหนูที่หนูจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งวันนี้หนูก็ให้เอาบอกว่าหนูอยากเป็นเดอะเฟสออลสตาร์มากๆค่ะหนูจะทำมันให้ดีที่สุดเขาอาจจะมีความในใจเรื่องชีวิตเขาเยอะนิดนึงก็คริสกับพี่เกดก็เข้าใจเขาเป็นอย่างดีค่ะจีน่าครับค่ะขอบคุณทุกอย่างที่เรากลับมาเจอกันค่ะพี่เกดขอบคุณที่เชื่อยังเชื่อในตัวหนูอยู่ขอบคุณพี่คริสที่เปิดใจรับหนูและสอนหนูพี่ให้มันมาจากข้างในอ่ะเหมือนวันแรกที่เราเจอกันนะคะพี่เกดบอกว่าอยากทำมันให้สำเร็จครั้งนี้หนูก็อยากทำมันให้สำเร็จหนูอยากไปเดินข้างๆพี่หนูอยากเป็นคนนั้นที่อยู่ข้างพี่หนูอยากกลับไปทำมันให้สำเร็จอีกครั้งหนูจะได้รู้ว่าหนูทำสำเร็จแล้วนะหนูอยากเป็นคนนั้นจริงๆที่อยู่ข้างพี่ค่ะคนต่อไปครับน้ำหวานครับหนูก็อยากจะบอกว่าวันนี้หนูคิดว่าจีน่าเหมาะที่สุดที่จะไปในรอบไฟนอลวอลหนูเชื่อว่าจีน่าจะพาให้ทีมคิดเกตชนะได้ในเดอะเฟสออสตาร์เปอร์เซ็นต์ที่เราอาจจะถูกเลือกอะสำหรับหนูคิดว่ามันมีแค่ 30% และตัวหนูเองอะหนูก็รู้ว่าหนูเป็นคนที่เดินแบบด้อยที่สุดในกลุ่มพี่เก้ครับเชิญครับทุกสิ่งที่ผมทำมาตั้งแต่ EP แรกก็เพื่อโอกาสนี้ครับโอกาสที่จะได้เดินไฟนอลวอลแล้วก็เป็นผู้ชนะครับถ้าพวกพี่ต้องการไฟเตอร์ผมจะเป็นไฟเตอร์ให้พวกพี่เองครับก็คาดหวังครับว่าเมนเทอร์จะเลือกเราเพื่อไปเดินไฟนอลวอล์คครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่บอกอย่างนี้แล้วกันว่าไม่อยากให้ใครเสียใจถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไฟนอลวอล์คแต่ถ้าน้องเป็นคนที่ได้รับเลือกไปไฟนอลวอล์คน้องต้องทำให้ไฟไหม้ศัตรูทีมคริสลูกเกตครับคุณจะเลือกใครเข้าไปในรอบต่อไปเป็นคนแรกครับคนแรกที่เราจะเลือกดารันค่ะดารันครับดารันที่เข้ารอบต่อไปครับรู้เลยว่าดารันเนี่ยตั้งความหวังไว้สูงมากเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปถึงไฟนอลวอล์กเนี่ยมันก็อยู่ที่เขาแล้วแหละเขาจะทำได้หรือเปล่ามันดีใจอ่ะมันดีใจมากที่แบบทำมันได้สักทีหนึ่งนี่แหละคือความฝันเราคนที่จะไปสู้เพื่อพี่เกดเพื่อพี่คริสและเพื่อทีมของเราจีน่าค่ะดีใจกับจีน่าเลยครับคุณผ่านเข้ารอบต่อไปครับจีน่าเขาเป็นฮาร์ดวอร์เกอร์เป็นไฟเตอร์แล้วก็เป็นซูไวเวอร์ด้วยเราจะจบเกมนี้โดยที่เราจะชนะรายการ The Face Thailand All Star จ้ะจีน่าพี่คริสกับพี่เกดบันหัวหนูสุดฤทธิ์อ่ะถ้าไม่เลือกไม่ต้องเลือกนะไม่เป็นไรยังมีอีกหนึ่งคนที่จะได้เข้ารอบต่อไปนะครับทีมที่ชนะแคมเปญที่ผ่านมาจะได้เลือกคนคนนั้นเข้ารอบต่อไปงั้นเรามาดูวิทยาไปพร้อมกันเลยนะครับเชิญครับสำหรับคนที่ complete campaign ได้ดีที่สุดแล้วแสดงถึงพลัง make it happen ถูกใจย่าแล้วก็ Maybelline New York มากที่สุดนะคะก็คือสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผม Tresemme เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim มี by TMB Digital Banking คนที่แสดงถึงพลัง Make it happen ถูกใจย่าแล้วก็ Maybelline New York มากที่สุดนะคะก็คือ
ียค่ะวันที่โจเซฟเสียสละมันเป็นวันที่เราแซดกันมากของทีมเลยแต่ว่าวันนี้เชียร์ทำให้โจเซฟได้กลับมาอยู่เหมือนเดิม3คนมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆแหมฉันอุตส่าห์ตัดไปแล้วยังกลับมาอีกแล้วก็ดันชนะอีก I'm back babyไอ้โจเซฟวิ่งมากระโดดข้ามโซฟาได้ดีใจมากอ่ะเออโจเซฟก็บอกแล้วจะเดินให้ขาหักใช่ไหมตอนที่ได้เข้ามาก็แบบหักก็หักด้วยหักไปด้วยกันขาเป๋เดินไปด้วยกันนี่แหละใครไม่เซฟแต่โจเซฟเกียดมันและสำหรับพวกคุณนะครับเสียใจด้วยนะครับพวกคุณก็ยังไม่ใช่เดอะเฟสครับเชิญครับก็ผิดหวังนิดนึงครับผิดหวังครับเพราะว่าก็คาดหวังว่าเขาจะเลือกเราเดินกับผู้หญิงอะไรเงี้ยครับหนูเชื่อว่าทั้งจีน่าและดารันน่าจะทำได้ดีมากและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะคอยเอาจิตวิญญาณของเราส่งไปซีซั่นออลสตาร์เนี่ยต่อให้ฟ้าไม่ได้เดินไฟนอลวอล์กฟ้าเชื่อว่าทุกคนจะเห็นตัวตนของฟ้าแล้วค่ะวันนี้ทรายไฟเป็นครั้งสุดท้ายแล้วทรายไฟจนสุดตัวแล้วจริงๆไม่ได้เดินก็ไม่เป็นไรค่ะเขาไม่เลือกทรายทำไมเนาะพี่ลูกเกดบอกว่าผมอาจจะยังไม่ใช่สำหรับ The Face All Star ทรายสู้เพื่อตัวเองค่ะและจะพิสูจน์ให้เห็นว่านิกกี้ไม่ได้มาเล่นๆครับฮัลโหลI want a special menu for my mentor and team. Do you have any recommend? So this is a pastel de nata. So it's a crispy pastry of egg custard inside the middle. It's come from 1700s in Portugal. They bring to Asia the recipe. Thank you. You're welcome. Let's do it. มาแล้ว เฮ้ย 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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยดูสิ special delivery ทีมเราต้องเป็น The Face All Star ค่ะ yes ของแบบนี้พูดมากมันก็เสียเวลามันทำให้เห็นเลยดีกว่าทีมอื่นนะคะช่วยแหวกทางให้หน่อยค่ะ because team champion กำลังจะเดินค่ะจ้ะรู้แล้วแหละ